ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่27มิถุนายน2561ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบและมีมติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอดังนี้ 1. เห็นชอบต่อร่างตราสารต่ออายุความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งรชาชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอ,อเมริกา 2. อนุมัติให้ประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างตราสารดังกล่าวทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างตราสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้นๆแทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 3. ม,มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็มหรือ full power ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ2สาระสำคัญของร่างตราสารต่ออายุดังกล่าวเป็นการต่ออายุความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบความตกลงแล้วเมื่อวันที่5มีนาคม2556และในขณะนี้มีการต่อสัญญาต่อไปอีก5ปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของความตกลงให้ครอบคลุมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวัสดุศาสตร์นาโนเทคโนโลยีเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศพลังงานหมุนเวียนพลังงานนิวเคลียร์ สาธารณาสุขชีววิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและองค์กรทุกภาคส่วนในสาขาที่คู่ภาคีเห็นชอบว่ามีประโยชน์ร่วมกันนอกจากนี้ร่างตราสารยังอ้างถึงผลการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่1ระหว่างวันที่7ถึง8มีนาคม2559นักกรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งสองฝ่ายแสดงความตั้งใจในการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในสาขาหลักต่างๆแต่ไม่จำกัดเฉพาะสาขาพลังงานสุขภาพน้ำการศึกษาสเต็มหรือสเต m มเอ็กดูเคชันและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการต่ออายุความตกลงจะมีผลตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2561เป็นต้นไปและจะมีผลบังคับใช้นวันที่ได้ลงนามครบถ้วนค่ะ